ความเคยชินเป็นพลังสำคัญในชีวิตของเราและเมื่อเราเข้าใจอำนาจของความเคยชินเราก็ต้องพยายามป้องกันภัยไม่ให้ชินในสิ่งเสื่อมเสียและพยายามสร้างความเคยชินในสิ่งดีงาม